เสร็จแล้วค่ะทุกคนชื่อเต็มนามพังชื่อเต็มแย่เขาเป็นยังไงอ่ะนี่เราจะได้เจอสมบัติอีกแล้วชื่อเต็มอันนี้ไงเป็นสมบัติของเจอหีบสมบัติแม่กับชื่อเต็มเจอหีบสมบัติค่ะว้าวเมื่อกี้นี่มันเปิดอ่ะเหรอยังไงบ้างมีแผลเลยข้างบนนี่คือปลาฉลามหัวคอเลยนะที่กัดชะแตมเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ตอนกัดชะแตมอ่ะแม่เห็นอะไรแวบๆในปากฉลามนะพังๆกัดนิ้วแม่อะไรในปากอ่ะกุญแจค่ะไหนนี่มีกุญแจค่ะทุกคนแต่เราต้องเอาน้ำลายมันออกก่อนเอาน้ำลายออกคือนี่ไงอ๋อตรงนี้คือที่เก็บกุญแจเหรอต้องเป็นกุญแจที่ไขอันนี้แน่ๆเลยอะมันต้องเอาได้ออกก่อนจริงเหรอเราต้องตัดเชือกอันนี้เหรอตัดเชือกเลยค่ะไหนดูซิแม่มันยังติดเลยได้ติดฟันได้ติดฟันฉลามอะเวลาเก็บนะคะเราก็ใส่มันตรงนี้แล้วเราก็ปิดเซฟตี้ค่ะเก๋มากนี่คือกล่องอะไรคะกล่องเฉยๆหรอหรือว่าเชือกค่ะTreasure กล่องสมบัติใช่ค่ะเราเปิดกันได้หรือยังเปิดเลยเปิดเลยแม่อยากรู้จะแย่อยู่แล้วว่าข้างในมีอะไรเนี่ยชิบเปิดได้หรือยังเปิดพี่ด้านโอ้ยกุญแจจะหายเสร็จแล้วค่ะทุกคนชื่อเต็มนามพังแม่เปิดได้ละยังทำไมเจอสมบัติอย่างแรกอยู่ที่ฝาหีบนะคะสีนี้คือเนี่ยคืออะไรนะชัฟเฟิลอะไรเนี่ยจอบหรอใช่นี่นะคะมันเป็นแบบนี้เป็นรูปหัวกะโหลกอยู่ข้างบนนะคะเปิดได้เลยค่ะแต่ทรายเต็มเลยอะแม่ว่าชะตามต้องใช้สิ่งนี้ขุดเพื่อหาสมบัติมีกระดาษติดอยู่ข้างหน้านะคะชะตามอ่านก่อนเร็ว Unlock a golden surprise แค่นี้ Unlock the golden surprise แล้วก็ต้องขุดหาไงคะขุดเลยค่ะขุดอยากเล่นด้วยอ่ะของเล่นอันนี้นะคะคือ The One and Only Kinetic Sand นะคะที่เก๋ไก่มากมาในรูปของหีบสมบัติจนสลัดว้าวได้อะไรมาแล้ว1สิ่งได้เป็นแบบนี้มานะคะหน้าตาเหมือนเป็นท่อๆแล้วก็ตรงนี้เขามีลายอ่ะแม่ว่าเดี๋ยวปั๊มไปบนทรายได้ก็ออกมาเลยแล้วชาแตมก็เล่นอันนี้กับทรายเลยมี6 secret layer นะคะมีของลับอยู่6ชั้นนะคะแล้วก็มี9 hidden treasure มีสมบัติอยู่9ชิ้นได้เพิ่มยังคะโอ้ทรายเมื่อกี้ชาแตมอ่านนี้ใช่ไหมว่าเขาเป็นทรายเลยนะ natural sandเป็นทรายธรรมชาติที่เขาเอามาทำให้เป็นคินเนติกแซนด์ก็คือเหมือนเป็นทรายมหัศจรรย์น่ะก็จะเป็นประมาณนี้ยืดๆนะคะเวลาเล่นแล้วก็จะไม่เลอะเทอะนะตอนนี้ชะตันได้สมบัติกี่ชิ้นแล้ว2ค่ะ3แล้วได้มาอีกชิ้นแล้วนะคะอันนี้เป็นน้องปลาหมึกที่ตรงปลายเป็นวงกลมๆแต่ยังคิดว่ามันต้องเอาออกมาเพราะว่าเขาบอกว่ามี6ชั้นป่ะเอาออกมาให้หมดเลยยังไงเขามีวิธีเล่นข้างใต้ค่ะมีอะไรข้างใต้ชะแตมนี่ชะแตมต้องเอากุญแจเอาท่อเมื่อกี้เนี้ยมาไขกุญแจข้างล่างนะแม่ชิ้นจะไปเอาทรายยังไม่หมดเลยได้อีกชิ้นยังโอ้ได้ดาบมาอีกหนึ่งอันอันนี้ค่ะที่จะฆ่าฉลามเหรอนี่ดูเนี่ยค่ะตรงก้นหีบเขาเป็นลายๆแบบนี้นะคะเป็นลายนูนๆทีเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นกุญแจที่จะเปิดข้างใต้หีบนี่เราจะได้เจอสมบัติอีกแล้วชะแตมนี่นะคะวิธีแม่ชอบมากเลยคือหน้าตาเหมือนอะไรชะแตมแมพเหมือนแผนที่เวลาเราตามล่ามาหาสมบัตินะแผนที่เก่าๆยังก็มีทำเองด้วยนะคะเออใช่ชะแตมเขาทำแผนที่เก่งนะเราทำไงอ่ะหมุนยังขอลองเปิดได้ไหมแค่อยากลองเปิดอ่ะอยากลองเปิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดให้เจ้าไม่ใช่ผู้ที่ไม่ขวดหมุนแรงๆสิหมุนทางนี้อ่ะได้ๆเราเจอทรายสีทองเอาทรายออกมาอันนี้ไงเป็นสมบัติของฉลามหัวค้อนค่ะสีทองเนี่ยหลุดออกมาเป็นรูปฉลามหัวค้อนแล้วก็
มีเพชรอยู่ตรงนี้เต็มเลยชอตแตมชอตแตมมาขุดเพชรตรงนี้ก่อนโอเคค่ะตอนนี้เรามีอุปกรณ์ขุดอะไรบ้างเนี่ยเอาดาบมาหันดีกว่าแม่จะตัดหัวฉลามแล้วนะเพชรเม็ดที่หนึ่งนะคะเป็นเพชรสีม่วงแวววาวแล้วเพชรเม็ดที่สองนะคะเราก็กำลังจะรู้ค่ะอ่ะหาต่ออู้เพชรสีเขียวจีเพชรกี่เม็ดน่ะนี่ค่ะมีเพชรอีกอันมีอีกชอตแตมสีแดงว้าวมีอีกไหมมีทั้งหมด5เม็ดนะคะอันนี้นะคะตัวปั๊มเนี่ยถ้าเราปั๊มลงไปอ่ะมันจะออกมาเป็นแผนที่มหาสมบัติใช่ค่ะเชื่อแม่เหรอคะเชื่อค่ะปั๊มแล้วนะเอามาเกล้งๆนะคะก็จะมีลายขึ้นมาบนทรายของเราตรงกลมๆตรงนี้นะคะก็เอามาเล่นกับทรายได้นะเอามาตัดชึบให้ทรายมาแบบนี้หรือว่าจะมาปั๊มเป็นปลาหมึกแบบที่ชาตันทำเมื่อกี้ก็ได้นะแม่จะทำให้ดูเป็นปลาหมึกโกดนี่แน่ก็จะได้น้องทรายเป็นรูปปลาหมึกนะคะเราได้ทุกอย่างกี่ชิ้นแล้วอะครบไหมอะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ชิ้นครบแล้วนะคะก็จะมีน้องทรายสีธรรมชาตินะคะจำนวนเยอะๆนะแล้วก็มีน้องทรายสีทองนะคะประมาณครึ่งนึงของอันนี้ได้นะควรจะเล่นไม่ให้สีปนกันนะเดี๋ยวสีปนกันแล้วเราจะแยกกันไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้ชาตันกำลังทำอะไรอะซ่อนเพชรอยู่ค่ะเอาเพชรไปซ่อนอีกแล้วอะค่ะส่วนแม่ก็เล่นนี่ดูสิน้ำตกทรายค่ะน้ำตกทรายเดี๋ยวแม่จะหันให้ทุกคนฟังด้วยดาบโจรสลัดเป็นไงคะเสียงชุบฉับดีไหมคะลองอันนี้ค่ะท่อค่ะท่อแม่ค่ะอยากหั่นเค้กไหมคะแม่ค่ะขอหั่นด้วยได้ไหมคะแม่หั่นตรงนี้แค่นิดเดียวนะอย่าโดนอะไรเยอะนะไม่ใช่หั่นใช่หั่นตรงนี้ใช่ไหมใช่แม่เห็นอะไรไม่มีเค้กไหมมีเค้กโผล่มาแล้วทำชอบมากเลยค่ะสนุกดีเนาะแม่ก็ชอบกล่องน่ารักมากด้วยอ่ะเดี๋ยวพอเราเล่นเสร็จก็เก็บทุกอย่างไว้นี้นะคะแล้วก็แยกเป็น2สีคือสีทองเก็บตรงนี้สีธรรมชาติเก็บตรงนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็เอาอุปกรณ์ทุกอย่างเก็บเข้าไปในนี้ด้วยนะคะจะได้เรียบร้อยแล้วเวลาเล่นของเล่นจะได้ไม่หายนะคะแล้วก็เอากุญแจเก็บไว้ในปากปลาฉลามเหมือนเดิมมาได้เวลาเก็บแล้วค่ะชะตามคะเอาทรายสีทองมาใส่ในนี้เลยค่ะแป๊บนึงนะคะไม่อยากเก็บเอ้างั้นใส่สีทองไว้ก่อนก็ได้งั้นแม่จะลองเก็บใส่อันธรรมชาติก่อนเอากุญแจออกมาจากปากน้องฉลามจากนั้นก็ไขเปิดหีบเปิดอีกแล้วค่ะโอ้ไขปุ๊บฝากระเด้งเลยจ้ะแตมใช่ค่ะแม่นี่เป็นผู้มีพลังพิเศษนะคะเราก็เก็บทรายเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ปิดหีบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครสนใจ The One and Only Kinetic Sand นะคะเขามาหน้าตาแบบนี้นะตอนที่มานะคะก็ดูได้ที่แผนกของเล่นนะคะในห้างสรรพสินค้านะแล้วก็ร้านคิโดแลนด์นะคะเดี๋ยวแม่ให้รายละเอียดไปใต้วิดีโอนี้นะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้คอมเมนต์ไว้เยอะนะคะแม่กับเชอร์แตมจะมาทำให้ดูกันอีกนะคะวันนี้แม่กับเชอร์แตมไปก่อนนะบ๊ายบาย